เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องเซียนหลัง The Movie ครับเป็นเรื่องราวของเซียนหลังและเพื่อนๆที่อยู่มาวันหนึ่งบิวเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มได้พบว่าตนเองเนี่ยกำลังจะตาบอดในไม่ช้าครับเซียนหลังและผองเพื่อนจึงต้องร่วมมือกันเพื่อพาบิวไปเที่ยวทะเลซึ่งการไปเที่ยวทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่บิวอยากทำก่อนที่เขาเนี่ยจะตาบอดครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากเซียนหลังก็คือหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องแบบเรียบๆง่ายๆเลยตรงๆเลยแต่ว่ามันแบบพอดูแล้วมันรู้สึกจริงใจแล้วก็หลายๆอย่างมันกินใจมากครับเป็นหนังที่ไม่ต้องหวือหวาแต่ว่าเราก็รู้สึกถึงความจริงใจความแบบอิมแพคของมันได้ครับอย่างต่อมาคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของจักรวาลไทยบ้านนะแล้วมันมีการผสมเรื่องของหนังตลกแบบไทยบ้านกับเรื่องของมิตรภาพระหว่างเพื่อนกับหนังแนวแบบโรดทริปผสมรวมกันได้อย่างค่อนข้างลงตัวเลยครับมันดูเพลินสนุกแล้วก็มีอะไรมากกว่าตัวอย่างมากเลยครับแล้วหนังเนี้ยนะว่าเป็นหนังที่รสชาติแปลกใหม่สำหรับแฟนชายไทยบ้านนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยประมาณ 60-70% เป็นหนังโรดทริปครับคือขับรถท่องเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งหนังเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวของมิตรภาพการเติบโตของตัวละครผ่านการเดินทางครั้งนี้ด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหนังเนี่ยสามารถถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ได้ดีเลยครับอีกทั้งด้วยความที่หนังเนี่ยมันทั้งตลกมีเรื่องของโรดทริปแล้วก็มีดราม่าเนี่ยถึงแม้ว่าอารมณ์ของมันเนี่ยจะหลากหลายแต่หนังมันสามารถบาลานซ์อารมณ์ได้ดีมากเลยครับแบบช่วงไหนฮาก็ฮาสุดช่วงไหนดราม่าก็แบบน้ำตาไหลแล้วก็เป็นหนังที่บอกตรงๆว่าดูจบแล้วเนี่ยเต็มอิ่มมากๆกับหนังเรื่องนี้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับเป็นธรรมชาติมากๆทุกคนเหมือนว่าคุณอยู่กับเพื่อนอ่ะมันฟีลนั้นเลยเว้ยแล้วตัวละครแต่ละตัวคือเหมือนว่าตัวเองอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนตัวละครมันเหมือนคนมากกว่าครับเวลาดูคนแค่ดูผ่านกล้องอ่ะประมาณนั้นเลยครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าการแสดงของไทยบ้านมันดีทุกเรื่องอยู่แล้วนะอาจจะเพราะว่าเขาเล่นเป็นตัวเองนี่แหละแต่มันก็ถือว่าดีเพราะว่าบางคนถึงเล่นเป็นตัวเองแต่มีกล้องอยู่ข้างหน้าก็ยังเล่นได้ไม่ดีนะครับดูง่ายๆอย่างหนังพวกที่แบบชอบเอาเน็ตไอดอลเอายูทูบเบอร์มาเล่นน่ะแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะแต่อันเนี้ยมันเวิร์กสมูทแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเวลามันเล่นมุกเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่าเขาแสดงอยู่อ่ะเรารู้สึกว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของมุกตลกครับเรียกว่าโคตรฮาฮะเรื่องนี้แป๊กบ้างแต่น้อยมากๆที่เหลือคือฮาแบบขำโยกครับหนังเนี่ยมีเรื่องของมุกทะลึ่งมุกจะไรบ้างแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจได้ครับเพราะหนังเนี่ยมันเล่าผ่านกลุ่มเพื่อนแล้วเวลาเพื่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับปกตินะฮะทำให้พวกมุกพวกอะไรที่หนังมันใส่เข้ามาเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ยัดเลยครับทุกอย่างเนี่ยสมูทแล้วก็ดูตลกเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับอย่างต่อมาคือเรื่องของตัวละครแต่ละตัวในกลุ่มของพระเอกกลุ่มของเซียนหลังเนี่ยทุกตัวเนี่ยดูมีเสน่ห์มากๆฮะดูเป็นคนดูมีชีวิตดูมีหัวใจครับถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยบทจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมมองทั้งกลุ่มทั้งเรื่องเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ดูเป็นคนนะครับมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบทื่อๆถึงแม้ว่าโอเคล่ะบางคนเขาอาจจะไม่ได้ถูกเล่าปูมหลังอะไรมากมายแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าการแสดงเรื่องของบทที่เขาแบ่งมาให้ทำให้ทุกตัวเนี่ยมันมีความเป็นคนน่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนจริงๆอ่ะคือหนังเนี่ยมันเล่าผ่านตัวละครเซียนหลังนะครับถึงแม้ว่ามันจะโฟกัสที่บิวกับเซียนหลังเนี่ยเด่นมากตัวละครอื่นก็มีเด่นขึ้นมาบ้างปะปายฮะแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่มันแบบดูดรอปๆหน่อยแต่คือภาพรวมเนี่ยผมว่ามันดูเป็นคนอ่ะมันไม่ใช่หนังที่ดูแบบเป็นพระเป็น NPC 1 NPC 2 NPC 3อ่ะมันดูเป็นคนนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมนะเพราะว่ามันทำให้หนังเนี่ยมันดูมีชีวิตครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพครับจริงๆหนังไทยบ้านเนี่ยเป็นหนังที่ทุนต่ำนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยโปรดักชั่นก็อันเดิมแต่รู้สึกว่างานภาพงานแสงอะไรๆมันดีขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วคือหนังเนี่ยสเกลใหญ่ขึ้นฮะเพราะว่ามีความเป็นหนังโรดทริปด้วยมันจะมีการออกไปต่างจังหวัดซึ่งหนังเนี่ยก็ถ่ายภาพได้ดีนะฮะสวยเล่าเรื่องถือว่าผ่านนะครับจัดทรงจัดแสงดีมากๆอย่างต่อมาที่ชอบส่วนตัวผมคิดว่าเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วของไทยบ้านนะฮะคือการใส่เรื่องของดนตรีประกอบที่เป็นเพลงอีสานเข้ามาแล้วมันจะไม่แบบขัดฟิลอ่ะมันใส่เข้ามาได้แบบค่อนข้างถูกจังหวะพอดีและก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปครับทำให้เพลงอีสานเนี่ยมันสามารถเข้ากับบริบทของซีนได้ดีมากๆมันจะมีหนังสักกี่เรื่องครับที่แม่งใส่เพลงอีสานแบบหมอลำแล้วเรารู้สึกอินกับฉากได้จากเพลงนั้นน่ะอย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยคือหนังเนี่ยมันสามารถทิ้งบางอย่างสะท้อนบางอย่างให้กับคนดูได้อย่างดีเลยครับมันพูดถึงเรื่องของการยอมรับความจริงการเติบโตมิตรภาพโมเมนต์พวกนี้มันทั้งแบบเจ็บปวดนะเว้ยแต่ว่ามันก็งดงามอะครับหลายซีนคือแบบน้ำตาไหลเลยผมเนี่ยแบบหลายซีนเลยนะคือไม่ใช่แบบแค่ไหลตอนจบอะแม่งไหลแบบประปรายเรื่อยๆอะเพราะว่าหนังมันมีคอนฟลิกต์ที่ค่อนข้างแข็งแรงเกี่ยวกับเรื่องของบิลที่กำลังจะตาบอดแล้วอยากเห็นทะเลไม่อยากพูดเยอะอยากให้ไปดูเองครับเพราะว่ามันดีนะฮะเรื่องนี้ก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือมันจะมีบางคำพูดของตัวละครเนี่ยไม่เยอะฮะนิดเดียวมันค่อนข้างจะแบบไลฟ์โค้ดไปนิดนึงคือเข้าใจแหละว่ามันฟีลแบบเพื่อนปลอบใจกัน
แต่บางครั้งมันดูจงใจไปนิดนึงครับแบบคำพูดแบบคมๆกริบๆแล้วแบบต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยซึ่งขัดใจนิดเดียวอ่ะจริงๆมันก็เข้าใจได้เพราะแบบเพื่อนปลอบใจกันนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าส่วนตัวคิดว่ามันเยอะไปนิดนึงนะครับอย่างต่อมาคือจังหวะตัดต่อครับช่วงแรกๆของเรื่องเนี่ยมันมีการจัมป์คัตในฉากเดิมๆนิ่งๆเยอะมากซึ่งก็ขัดใจฮะแต่ว่าประมาณนิดเดียวประแป๊บเดียวฮะคือมันไม่ได้จัมป์คัตทั้งเรื่องอะถ้ามันแบบจัมป์คัตทั้งเรื่องผมคงด่าแต่อันนี้คือโอเคไม่แย่กำลังดีฮะแต่คือขัดใจนั่นแหละอย่างสุดท้ายเนี่ยไม่เชิงไม่ชอบครับแต่ว่าอยากเห็นอะไรมากกว่านี้คือหนังเนี่ยมันมีเรื่องของการเล่าแง่มุมของตัวละครเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยโอเคละแต่ว่าตัวอื่นที่บางตัวมันดูดรอปนะฮะประมาณ 2-3 คนอยากให้มันเล่าแง่มุมของพวกตัวละครเนี้ยมากกว่านี้นิดนึงครับเพราะว่าผมว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้มีเสน่ห์มากเลยและเราเนี่ยอยากเห็นอะไรมากกว่านี้กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซียนหลัง The Movie สรุปง่ายๆโดยรวมเซียนหลัง The Movie เนี่ยนับว่าเป็นหนังไทยบ้านที่หยิบเรื่องของสไตล์แบบไทยบ้านมาผสมกับหนังมิตรภาพแล้วก็หนังโรดทริปได้อย่างลงตัวครับตัวหนังเนี่ยเล่าเรื่องอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่ว่ามันก็จริงใจแล้วก็กินใจจนหลายครั้งเนี่ยน้ำตาของผมมันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังสามารถสะท้อนภาพเรื่องของการเติบโตการยอมรับความจริงและมิตรภาพออกมาได้อย่างเจ็บปวดทั้งว่างดงามมากเลยครับนอกจากนี้เนี่ยตัวหนังยังสร้างกลุ่มตัวละครได้อย่างมีเสน่ห์มีความตลกแบบธรรมชาติมีพาร์ทดราม่าที่ไม่ยัดเยียดและมีงานสร้างที่ทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากมายแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันคืองานสร้างที่คุณภาพครับแก้วมากครับแม้ว่าถ้ามองดีๆเนี่ยตัวหนังมันยังจะมีจุดขัดใจอยู่บ้างแต่ว่ามันก็เล็กน้อยครับภาพรวมเนี่ยคือมันยอดเยี่ยมเลยครับโคตรโสภาเลยถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครแน่นอนครับแฟนไทยบ้านกลุ่มคนต่อมาคือคนที่อยากลองเปิดใจดูไทยบ้านดูได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมีความแซนอโลนพอสมควรแต่ว่าถ้าคุณดูแล้วชอบเนี่ยให้รู้ไว้ครับว่าหนังไทยบ้านเนี่ยสไตล์ประมาณนี้เลยฮะก็คือถ้าดูแล้วชอบเนี่ยคุณสามารถไปตามต่อเรื่องอื่นได้เลยครับกลุ่มคนสุดท้ายครับคือคนที่อยากหาหนังแบบตลกๆดูครับนี่คือหนังตลกไทยที่ดีมีคุณภาพและมีสาระครับผมว่าแนะนำนะฮะถ้าใครอยากดูหนังคลายเครียดแต่ว่าอยากมีสาระด้วยเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์ครับมันไม่ได้แบบเละเทะจนเกินไปไม่ได้แบบมุกห่วยแตกมันตลกแบบธรรมชาติคือผมคิดว่าส่วนตัวผมขำนะแล้วคนในโรงก็ขำกันด้วยดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยภาพรวมทุกคนน่าจะฮากับมันได้มันคือหนังตลกคือหนังไทยที่แบบไม่ต้องถอดสมองดูก็สนุกกับมันได้ครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ติดตามคลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเซียนหลัง The Movie ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ